ฉาก๊วยบราวน์ชูการ์ครับสูตรนี้ทำง่ายหอมหวานมันอร่อยเฉาก๊วยหนึบๆไปดูขั้นตอนและวิธีทำในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ YouTube Channel Chef Kwan NG Chef นะครับแล้วก็ที่เพจสอนทำอาหาร by Chef Kwan นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้มน้ำชาก่อนนะครับอันนี้ใส่น้ำไป2ลิตรครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมก็ปิดเตาเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เทชาไต้หวันลงไปเลยเดี๋ยวเราคนให้ชาไต้หวันนะครับจมในน้ำร้อนน้ำเดือดของเราก่อนนะกลิ่นหอมมากๆจากนั้นผมก็ปิดฝานะครับแล้วก็อบชาไว้แบบนี้20นาทีครับครบ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทชานะครับเราต้องกรองก่อนนะกรองเอาแต่น้ำนะครับผมใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่ข้นจืดน้องเหยื่อฟอร์คอร์นเอ็กซ์ตร้านะครับให้สังเกตที่คำว่าเอ็กซ์ตร้าตรงนี้นะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับทำมาเพื่อเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะครับให้ความหอมมันอร่อยแต่จะไม่กบกลิ่นของชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่เราปรุงนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับผมจะเพิ่มความหวานหอมมันอร่อยนะครับด้วยข้นหวานนกเหยี่ยวฟอร์คอนนะครับตัวนี้เป็นแพ็ค2กิโลนะเป็นชุดสุดคุ้มสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเฉาก๊วยกันนะครับอันนี้เป็นเฉาก๊วยนะครับเป็นเฉาก๊วยสำเร็จที่ผมซื้อมาจากตลาดเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเต๋านะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมบราวน์ชูการ์กันนะครับผมก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปครับเราจะต้มน้ำตาลทรายแดงนะครับให้ละลายปนกับน้ำเลยนะตอนนี้นะครับที่เราต้มอยู่นี่เดือดแล้วนะเดี๋ยวผมเบาไฟนิดนึงนะครับเราก็จะทำการเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำมีความเหนียวข้นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเคี่ยวน้ำตาลทรายแดงนะครับบราวน์ชูการ์ของเราเนี่ยมาประมาณ10กว่านาทีละประมาณ10นาทีได้นะครับสิ่งที่สังเกตนะครับก็คือฟองที่ขึ้นมานะครับจะเริ่มละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราตักตัวบราวน์ชูการ์เนี่ยสังเกตที่ปลายทับพีไม้นะครับจะเริ่มมีความเหนียวนะอันนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับหลังจากที่บราวน์ชูการ์ของเราเหนียวดีแล้วนะครับผมก็จะบีบมะนาวไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกผลึกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นครับเรียบร้อยครับเฉาก๊วยบราวน์ชูการ์ของเรานะครับสำหรับสูตรนี้นะผมทำเป็นสูตรของชาไต้หวันนะเราสามารถจะใช้เป็นทั้งโกโก้ก็ได้กาแฟก็ได้นะครับชาเขียวก็ได้ชาไทยก็ได้นะครับคือง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะสูตรนี้มีเคล็ดลับง่ายๆเลยอยากจะให้เครื่องดื่มเรามีความหอมมันอร่อยนะครับผมใช้นี่ครับข้นจืดนกเหยี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตร้านะครับตัวนี้นะครับให้สังเกตง่ายๆเลยคำว่าเอ็กซ์ตร้านะตัวนี้นี่เขาทำมาเพื่อเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะจะไม่กบกลิ่นของชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่เราปรุงนะแล้วก็เพิ่มความหอมหวานมันอร่อยเข้าไปอีกนะครับด้วยข้นหวานนกเหยี่ยวฟอร์คอนนะครับไปดูคำนวณต้นทุนกันนิดนึงนะว่าเฉาก๊วยบราวน์ชูการ์แก้วนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของเฉาก๊วยบราวน์ชูการ์กันหน่อยนะครับ
สำหรับเมนูนี้นะผมคำนวณแยกเป็น3ตารางนะครับตารางแรกจะเป็นในส่วนของ Brown Sugar นะครับตารางที่2จะเป็นชาไต้หวันนะซึ่งแล้วแต่ละร้านนะครับสามารถนำไปประยุกต์เป็นชาเขียวกาแฟได้หมดเลยนะครับลองดูนะว่าที่ร้านมีสูตรอะไรนะครับก็สามารถเปลี่ยนน้ำได้นะครับแล้วก็ตารางสุดท้ายจะเป็นเฉาก๊วย Brown Sugar มาดูในส่วนของซอส Brown Sugar ก่อนนะครับวัตถุดิบมีแค่3อย่างเองนะครับก็คือจะมีในส่วนของน้ำสะอาดน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วเราก็จะมีน้ำมะนาวนะครับผมใช้ประมาณซีกหนึ่งนะคำนวณมาแล้วเนี่ยตัวเลขได้ประมาณผมชั่งน้ำหนักของซอสบราวน์ชูการ์ได้360กรัมใช้เงินไป23บาท70สตางค์ตัวเลข2ตัวนี้นะครับเราจะนำไปใช้ในตารางสุดท้ายนะต่อไปมาดูชาไต้หวันบ้างนะครับชาไต้หวันนะครับผมซื้อมาถุงนึงเนี่ย200บาทมี600กรัมนะแล้วก็จะมีน้ำสะอาดน้ำเชื่อมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับทำให้ชาไต้หวันของเราเนี่ยรสชาติโดดเด่นกว่าร้านอื่นๆนะครับผมใช้ข้นจืดน้องเหยี่ยวฟอร์คอเน็กสตานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาผลิตมาเพื่อเครื่องดื่มโดยเฉพาะไม่กลบกลิ่นของชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่เราปรุงนะครับแต่ว่าช่วยเสริมให้รสชาติดียิ่งขึ้นนะครับและอีกตัวนึงนะครับที่ผมเพิ่มเข้าไปก็คือข้นหวานนกเหยี่ยวฟอร์คอนตัวนี้นี่เพิ่มความหวานหอมมันอร่อยนะครับก็คำนวณมาแล้วนะครับชั่งน้ำหนักได้ชาไต้หวันนะครับ 2,336 กรัมใช้เงินไป86บาท2สตางค์ต่อไปมาดูตารางสุดท้ายนะครับเป็นการประกอบร่างกันแล้วนะชาไต้หวันเราได้ราคาเราได้จำนวนมาแล้วนะครับบราวน์ชูการ์นะครับได้มาแล้วเราก็จะมีเฉาก๊วยนะครับแล้วก็แก้ว20ออนซ์นะครับเป็นแก้วเพชรนะครับก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะอันนี้เป็น1แก้วนะต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่18บาท19สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่36บาท38สตางค์ง่ายๆนะครับเราขายได้ตั้งแต่35บาทถึง40บาทนะแก้วนึงในสูตรนี้ในคลิปนี้จะเห็นว่าเราใส่เฉาก๊วยแบบแน่นๆเลยนะครับล้นๆเลยนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับก็ขายแก้ว40บาทจะได้กำไร21บาท81สตางค์เวลาที่เราเสิร์ฟลูกค้านะครับเราอาจจะโรยน้ำตาลทรายแดงสีอ่อนก็ได้นะโรยทับบนเฉาก๊วยไปเลยนะครับก็ทำให้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองนำไปฝึกทำดูนะสามารถขายตลาดนัดได้นะครับ